ส่วนอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาสลากแพงนะครับปัจจุบันนี้เห็นหลายเจ้านะครับโดยเฉพาะรายย่อยขายเกินราคาที่กำหนดไว้80บาทเมื่อวานนี้มีการหารือกันของบอร์ดกองสลากนะครับก็เตรียมที่จะปรับแก้ไขสัญญาที่ทำกับผู้แทนสลากรายย่อยนะครับถ้าต่อไปพบว่าคุณขายเกินราคานำไปรวมชุดขายนะครับหรือว่าเอาไปขายต่อก็จะถูกยกเลิกสัญญาทันทีครับค่ะพันโทหนุนสรรสนาคมกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะบอกว่าวันที่19ถึง25พฤศจิกายนนี้นะคะที่จะมีการทำสัญญาใหม่สำนักงานสลากจะเรียกผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยซึ่งมีทั้งหมด 70,000 รายก็คิดเป็น 85% ของจำนวนสลากเนี่ยนะคะจำหน่ายอยู่งวดละ60ล้านคู่ฉบับเอามาทำสัญญาใหม่ซึ่งที่ต้องมาทำสัญญาใหม่ก็ต้องปรับเงื่อนไขกันด้วยกำหนดเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดมีใครเอาสลากไปขายเกินราคาหรือว่านำไปขายรวมชุดแล้วตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีการนำสลากไปจำหน่ายเองจะถูกยกเลิกสัญญาทันทีค่ะตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะเรียกคืนสลากจากคนที่ทำผิดสัญญาประมาณ 10,000 รายด้วยกันซึ่งการจัดทำสัญญาใหม่อีก6เดือนค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่16ธันวาคมปีนี้จนถึง1มิถุนายนปีหน้าสำนักงานสลากยังคงคัดเลือกให้กับผู้ค้ารายเดิมนะคะก็จะมีทั้งมูลนิธิองค์กรสมาคมคนพิการซึ่งมีอยู่900องค์กรเป็นสัดส่วน 15.67% ส่วนรายย่อย 70,000 รายค่ะมี 85% ด้วยกันแล้วก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่มีการขายเกินราคาเป็นเพราะผู้ค้ารายย่อยเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสัญญาให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเพิ่มตรงนี้อุดช่องว่างนะครับทำสัญญาในเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มไปตรวจนะครับไปตรวจนะตามแผนต่างๆตามที่ขายสลากต่างๆนะครับนำข้อมูลกลับมานะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยกลับมาที่สำนักงานสลากนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าสลากใบเนี้ยนะครับเป็นสลากของใครได้ทำผิดสัญญากับเราไหมนะครับถ้าทำผิดสัญญาเรายกเลิกสลากนะครับจะเห็นว่า 85% นะครับที่อยู่ในมือของรายย่อยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านไม่ได้ขายเองนะรายย่อยที่รับสลากจากเราไปหรือแม้กระทั่งซื้อจองผ่านธนาคารกรุงไทยเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้ขายเองเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึงต้องนำมาตรการตรงนี้มาเพื่อที่จะดำเนินการกับรายย่อยที่ไม่ได้ขายเองคำว่าไม่ได้ขายเองหมายความว่าท่านไม่ได้ขายไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในสัญญาเขียนชัดเจนนะครับว่าท่านจะต้องขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงไม่ใช่ท่านไปขายช่วงไปขายส่งต่อไปขายให้ยี่ปั๊วไปขายให้พ่อค้าคนกลางอย่างนี้ไม่ได้ครับคือในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับก็สามารถจับกุมนะครับผู้จำหน่ายสลากเกินราคาได้ทั้งหมด487รายด้วยกันก็มีตัวแทนจำหน่ายถูกยกเลิกสัญญา153รายแล้วก็ยังมีอีก57รายนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์การลงทะเบียนโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากด้วยนะครับโดยผู้ที่ถูกจับกุมนะครับอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถูกปรับคนละไม่เกิน 10,000 บาทและหากพบว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอันนี้ถูกยกเลิกสัญญาทันทีถูกขึ้นแบ็คลิสต์นะครับไม่ทำสัญญาในครั้งต่อไปและผู้ที่เข้าโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากก็จะถูกตัดสิทธิ์การลงทะเบียนทันทีเหมือนกันโดยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์นะครับบอกว่าทางสำนักงานสลากก็จะปรับวันรับสลากล่วงหน้าให้ช้ากว่าเดิมด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยกำหนดวันไว้คือวันที่2กับวันที่17ของทุกเดือนก็จะเปลี่ยนเป็นทุกวันที่7กับวันที่22ของทุกเดือนนะครับก็จะทำให้มีเวลาในการจำหน่ายเพียงแค่9วันจากเดิมคือ15วันนะครับก็น่าจะช่วยปัญหาการรวมสลากชุดอันนี้น่าจะทำได้ยากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเองหากไปตรวจสอบนะครับที่ขายการเกินราคาหลักๆเนี่ยมาจากผู้ค้ารายย่อยนะครับที่ไปสั่งซื้อจองสลากล่วงหน้าแล้วนำมารวมชุดขายอย่างปัจจุบันที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับบางทีนำมารวมชุดกัน5ใบ5ฉบับคู่นะครับขายราคานี่เกินกันกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกำหนดไว้ขาย80บาทแต่ไปขายกัน160บาทรวม5ใบนี่ก็800บาทเข้าไปแล้วราคาเพิ่มขึ้นมาถึงเท่าตัวในทีเดียวครับค่ะแล้วประชาชนที่เขาไปซื้อก็เดือดร้อนกันด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเยอะอันนี้เป็นมาตรการที่คาดหวังนะคะว่าน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้เปราะหนึ่งนะคะ